าบาลวิชาชีพนะคะแล้วก็รับเชื่อพัฒน์วันที่1เมษายนปี64ผ่านการน้องน่ารักคนหนึ่งนะคะน้องก็ครั้งแรกเลยที่รับเชื่อเราก็คือพระเจ้าคือใครเหรอน้องเขาอธิบายยาวมากเลยแล้วแต่แล้วก็ส่งคลิปอาจารย์คมอินให้แล้วก็พอส่งปุ๊บมันตกหลุมรักอาจารย์เลยก็อินเลยฟังยาวทั้งเดือนฟังยันปัจจุบันยันเมื่อเช้าเนี่ยค่ะแล้วก็อุ้ยทำไมแรงจังเลยแบบต้องสะดุ้งเลยเวลามันใช่อ่ะเพราะแบบจูนดื้อไงจี๊ดเลยค่ะแล้วก็ฟังหมอวรุณก็ตามมาตลอดเลยค่ะทีนี้วันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันคู่พระพรคู่พระพรที่ขออ่ะน้องก็บอกว่าไม่จูนอ่ะจะต้องขอ1เป็นสุภาพบุรุษ2ถ่อมใจดูแลเราได้แล้วข้อที่4เนี่ยเป็นบุตรพระเจ้าก็อธิษฐานอย่างไม่ลดละเลยนะคะ1ปีเต็มพอครบคู่พระพรมาเลยอ่ะค่ะมาตามที่อธิษฐานเลยอ่ะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าจูนจะยังทำงานไหมหรือว่าคีบธุรกิจอะไรเอาไว้แล้วเขาบอกว่าถ้าหลังจากแต่งงานแล้วไม่ต้องทำงานแล้วแล้วก็ให้จูนรับใช้พระเจ้า 100% เราก็ตกใจเราเป็นผู้หญิงทำงานอ่ะฉันจะเอาเงินมาจากไหนคิดอยู่เขาบอกเรื่องไฟแนนซ์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะดูแลจูนเองแต่ว่าให้จูนไปรับใช้พระเจ้าเราก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องประวัติอาจารย์หมอวรุณอาจารย์หน่อยอาจารย์ดร.พรมเอกแล้วก็ทุกท่านพี่น้องที่อยู่ในนิวไวเพราะว่าจูนไปแล้วจูนอบอุ่นครั้งแรกเลยปี64ไปแล้วเสร็จแล้วเขามาเสร็จปุ๊บเขาก็มาแค่ทีเนี้ยครั้งแรกคืออยากเห็นอาจารย์พรมเอกอาจารย์หน่อยอยากเห็นพี่น้องแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ไปอีกที่เอวาน่าใช่แล้วก็ฟังด้วยกันทุกครั้งที่มีการออนไลน์ทุกอาทิตย์อะค่ะค่ะขอบพระคุณมากที่ฟังคำสอนหรือคำพยานนี้จนจบนะครับผมอยากจะเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าและไปสวรรค์กับผมพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์และพระองค์สร้างพวกเราขึ้นมาเนรมิตสร้างแผ่นดินโลกแต่มนุษย์จำนวนมากมายได้ทิ้งพระเจ้าไปและไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้ทำบาปดังนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์จึงเป็นคนบาปพี่น้องเห็นด้วยไหมว่าพวกเราทุกคนทำผิดพลาดไปในชีวิตเราเคยอิจฉาเราเคยนินทาเราเคยด่าคนเราเคยเกลียดคนแล้วทำอะไรต่างๆผมก็เคยขโมยเงินคุณแม่ผมทำบาปในชีวิตแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วและมารับความบาปและโทษทันของความบาปจากชีวิตของผมไปที่ไม้กางเขนพระองค์จึงได้เสียชีวิตเพราะค่าของความบาปหรือการจ่ายราคาของความบาปคือความตายผมเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิต 30-40 ปีมาแล้วและเห็นจริงๆนะครับว่าสิ่งที่พระองค์สัญญาในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่4ข้อ19บอกว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เป็นจริงๆครับตั้งแต่ผมมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าดูแลรายละเอียดในชีวิตของผมอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าถ้าพี่น้องต้องการมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ฤทธิ์เดชและความแสนดีของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมพูดออกมาดังๆนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกด้วยลูกกลับใจไม่อยากทำบาปอยากเชื่อฟังพระองค์เดินกับพระองค์ขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้พระเยซูพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ลูกจะติดตามพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์เลี้ยงดูลูกปลดปล่อยลูกอวยพรลูกนำทางปกป้องดูแลสอนลูกขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอแสดงความดีๆด้วยนะครับพี่น้องอยากหนุนใจให้พี่น้องหาคริสตจักรที่ดีๆไปอยู่ไปรับใช้เติบโตเรียนพระคัมภีร์อ่านพระวจนะของพระเจ้าฟังคำสอนนำคำสอนไปปฏิบัติและผมเชื่อว่าพี่น้องจะมีประสบการณ์กับความแสนดีและพระคุณของพระเจ้าและพี่น้องจะสูงขึ้นสูงขึ้นมีพระพรมากมายและเป็นพระพรแก่คนมากมายรอบตัวของพี่น้องนะครับ
พระเจ้าอวยพรนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากครับ